สวัสดีครสัวบัสดีครับสวัสดีครับพี่ตาพี่ฮัลโหลโอ้โหครับนี่เราอยู่ในรายการสดนะครับอัดสดทางมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็สะดวกคุยไหมครับสะดวกครับสะดวกนะเพราะตั้งใจอยู่แล้วนะเพราะเราไม่มีอะไรก็เป็นพี่ตาหัวแดงนะครับซึ่งเป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ทำก็คือเป็นหนึ่งในวิทยากรของมหาวิทยาลัยประชาชนโดยที่แนวทางของท่านนั้นนะครับที่ได้รับทราบกันมาก็คือเป็นการต่อสู้โดยที่ให้ประชาชนนั้นอยู่บนความชอบธรรมใช้สันติวิธีนะครับนำไปสู่การต่อสู้โดยที่ประชาชนนั้นไม่ตกเป็นเครื่องมือของความรุนแรงของฝ่ายเผด็จการและก็ชนชั้นที่เป็นผู้ได้เปรียบผู้ที่ถือผลประโยชน์และอำนาจนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท่านนั้นเป็นผู้ที่ยืนหยัดในจุดยืนที่มหาวิทยาลัยประชาชนได้ยึดถือมาตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าปัญหาของบ้านของเมืองวันนี้เนี่ยยังไงต้องอาศัยทุกเรี่ยวแรงเข้ามาร่วมกันแล้วก็วันนี้บังเอิญว่าเป็นโอกาสครบรอบ3ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับผมก็จะพยายามโทรหาท่านต่างๆเมื่อวานเนี่ยลืมนะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสและพอดีพี่ตาหัวแดงเนี่ยเรียกมาด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับให้พี่ตาหัวแดงทักทายกับพี่น้องนะครับแล้วก็พูดคุยถึงเรื่อง3ปีครบรอบ3ปีมหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งถือว่าเราก็ได้รับรู้กันมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีบทวิเคราะห์ทางการเมืองใดๆที่จะให้ข้อคิดโดยเฉพาะณเวลานี้ดูเหมือนว่าความขัดแย้งในขบวนของพวกเรานะครับมีทั้งเพื่อนกันเองแทงกันเองหรือว่าไม่เข้าใจผิดกันหรือว่ากระทบกระแทกกันแบบลิ้นกัดฟันหรือจะเป็นกระบวนการที่มองกันว่าเป็นศัตรูทางการเมืองซึ่งจะต้องต่อสู้แย่งชิงมวลชนและความชอบธรรมนะครับจะยังไงก็แล้วแต่คิดว่าพี่ตาหัวแดงนั้นท่านมีข้อมูลมาฝากเราอยู่แล้วนะครับเชิญเลยครับครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านมิตรกลุ่มรบแล้วก็ท่านพลพรรคเสื้อแดงทั้งหลายครับผมอยากจะขอแสดงความเสียใจหลายวันแล้วที่ไม่ได้ออกรายการก็คือตั้งแต่ว่ามิตรกลุ่มรบเราสูญเสียไปท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณวุฒิไซที่ผมทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักโลกกว้างขึ้นท่านหนึ่งนอกจากคุณสิงห์แล้วเนี่ยจากคุณสิงห์แล้วก็คุณวุฒิไซเนี่ยและก็อีกหลายๆท่านเนี่ยทำให้ผมมีเรียกว่าองค์ความรู้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นก็โอเคก็นี่คือคุณอุปการแล้วถามว่าคุณอุปการของคุณสิงห์กับคุณวุฒินี่คืออะไรนั่นก็คือช่วยเป็นแรงผลักดันให้เกิดขบวนการอย่างหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นคือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงที่นำพาประชาชนเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อต้องใช้คำว่านี้เป็นเหยื่อแห่งการสร้างความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายเผด็จการทั้งปวงถามว่าเผด็จการทั้งปวงมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ถ้าพูดแบบภาษาฝ่ายซ้ายก็เรียกว่าเผด็จการฝ่ายพาสซิสต์หรือเผด็จการแบบอำนาจนิยมหรืออำนาจเรียกว่าหรือไม่ก็เป็นพวกเหตุการณ์แบบโบราณอีกเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์เรียกว่าเหตุการณ์อะไรดีล่ะจะบอกว่าสังคมยมเป็นเหตุการณ์ไหมเหตุการณ์ชนชั้นกรรมอาชีพแนวทางเหมาอิสแนวทางรุนแรงใช้คำนี้แล้วกันครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถึงถามว่าไอ้ความขัดแย้งนี่ขยับต่อมาถามว่าความแตกต่างระหว่างในขบวนการของฝ่ายประชาชนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าฝ่ายต่างเรียนรู้รับรู้กันมาค่อนข้างบอกว่าต่างกันบางท่านเองเนี่ยก็อ่านสารนิพนธ์ของเหมาที่สารนิพนธ์ของเหมาเองเนี่ยที่พิมพ์มาเนี่ยก็คือจากแนวความคิดของแก๊งสี่คนที่พยายามที่จะส่งออกแนวความคิดในการครอบงำทางสังคมเนี่ยไปทั่วโลกในยุคนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากเหตุการณ์14ตุลามันเป็นโอกาสทองของแนวความคิดสังคมยมหรือแนวความคิดของการต่อสู้ซึ่งนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
แต่ว่าไปเอาความคิดความอ่านหรือวิธีคิดไอ้วิธีคิดวิธีการนั่นแหละเอามาเป็นเรียกว่ามาเรียกคำว่าเป็นทฤษฎีที่จริงไม่ใช่ทฤษฎีก็คือหลักของการเปลี่ยนแปลงหลักแห่งการแก้ไขนั่นคือทฤษฎีแต่ถามว่าไอ้ทฤษฎีนี่หลักเนี่ยแต่ว่าพอภาวะหนึ่งเนี่ยเช่นว่าคุณสร้างบ้านคุณต้องการบ้านไม้อย่างนั้นอย่างนั้นคุณมีเครื่องมืออย่างนี้อย่างนี้เพราะไอ้เครื่องมือเนี่ยไอ้ทรงอย่างนี้เนี่ยทรงไทยเอาคุณต้องมีดอกเราเตอร์มีลายขัดอย่างนั้นแต่เครื่องมือเนี่ยของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนกับดอกอย่างนั้นอ่ะจะทำลายลูกฟักยังไงอ่ะสมัยก่อนเขาใช้กบกันใส่ทีละหน้าทีละหน้าทีละมุมทีละมุมใช้ขวานผ่าแต่เดี๋ยวนี้มีกบรีดมันมีดอกเราเตอร์ที่ใส่ไปปลื้ดมีเครื่องไฟฟ้าทำละเอียดเรียบร้อยขาดไม่เกินมิล2มิลอะไรทำนองอย่างนั้นมันเป็นเครื่องมือเราไปยึดติดพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยไปยึดติดวิธีการก็คือที่บอกว่าต้องต่อสู้ด้วยความรุนแรงการต่อสู้ด้วยความรุนแรงจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเรียกว่าต้องมีวิชาแนวร่วมมุมกลับต้องใช้แนวร่วมมุมกลับเอาล่ะประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างบอกว่าเจ็บปวดเดี๋ยวมันกระแทกไปหมดล่ะยินดีที่ถูกกระแทกไหมล่ะท่านดร.ครับยินดีไหมพี่เสือครับครับความจริงคือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกรงใจกันนะถ้าเป็นคนที่คิดว่ามีอุดมการณ์จริงๆการโดนกระแทกถ้าเป็นมิตรย่อมจะรู้ตัวว่าคือกระแทกแบบมิตรแต่ถ้าเป็นศัตรูก็ต้องกระแทกกันให้ตกเหวไปเลยนะครับผมไม่มียั้งครับเชิญเลยครับครับเอาล่ะที่ดีแนวร่วมมุมกลับเนี่ยวิธีการทำแนวร่วมมุมกลับเนี่ยจะมี3ตัวใหญ่ๆ1ก็เรียกว่าพรรคพรรคเนี่ยคือตัวชี้นำพรรคจะมีบุคลากรหลายๆฝ่ายด้วยกันฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าฝ่ายแนวร่วมกรมการแนวร่วมกรมการแนวร่วมเนี่ยจะมีบุคลากรหลายๆด้านเช่นว่าไปทำแนวร่วมกับองค์กรพื้นฐานขยักนี้จำไว้ก่อนขีดเส้นใต้คำว่าองค์กรพื้นฐานก่อนองค์กรพื้นฐานหรือเรียกว่าแนวร่วมพื้นฐานถ้าทั่วไปเนี่ยเรียกว่าแนวร่วมพื้นฐานอีกขยักต่อมาเนี่ยจะไปทำแนวร่วมมุมกลับกับองค์กรที่เป็นเผด็จการเอาล่ะเอ๊ะทำยังไงผมอยากจะยกตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเมืองเคียงของเราก่อนนั่นก็คือประเทศกัมพูชาหรือกัมพูเชียขอโทษนะผมไม่เรียกนะอีกชื่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นการดูถูกเกียรติยศของเขาแล้วก็ขอให้ท่านวิทยากรทั้งหลายเนี่ยอย่าพูดนะคำนั้นนะครับคำที่เราติดปากกันนะที่คนไทยที่เราเรียนหนังสือกันมาแล้วใช้คำนี้นะครับก็ถือว่าเหมือนกับดูถูกเกียรติยศเผ่าพันธุ์เขาเลยเป็นคำที่ว่าแคลนดูแคลนเขาเลยคำนี้นะครับแล้วก็เราก็อย่าใช้เพราะเรานักสิทธิมนุษยชนต้องการดูแลเนี่ยหรือว่าเป็นการเหยียดหยามเกียรติภูมิก็เรียกว่าเกียรติก็เรียกว่าเป็นคำเย้ยหยันอะไรทำนองอย่างนั้นน่ะเป็นถามนิดนะพี่เสือครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราคุยกับพี่น้องแคมโบเดียนเนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่าภาษาที่เขาพูดคนเป็นภาษาคาแมนะคำนี้ภาษาคาแมแต่ถ้าใช้คำว่าคาเมนคาแมคำนี้เนี่ยว่าเป็นชนเผ่าคาแมเนี่ยถือว่าเป็นชนเผ่าที่นั่นที่สุดเลยเป็นพวกคือเหมือนกับคนไทยถ้าเป็นคนปากใต้ก็เรียกว่าพวกในโพลในหมงนะเป็นคนที่ต้องการศึกษาเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีวัฒนธรรมอ่ะอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ภาษาประจำชาติเขานี่เขาก็ใช้คำว่าคาเมเขาเรียกตัวเขาเองก็แต่ถ้าเป็นเชื้อชาติเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นการดูถูกใช่ไหมครับครับเป็นถือว่าเป็นการดูถูกครับก็ทราบแล้วเปลี่ยนนะพี่น้องเราก็เลี่ยงก็แล้วกันคำนี้นะครับถึงเอาล่ะในประเทศกัมพูชาเนี่ยมีพรรคคอมมิวนิสต์และตัวแนวร่วมพื้นฐานเนี่ยนั่นก็คือเจ้าสีอนุหรือสถาบันกษัตริย์ครับแล้วตัวแนวร่วมมุมกลับเนี่ยก็คือนายพลรอนดอนหรือเปล่าที่ว่าทำการยึดโค่นล้มกษัตริย์สิงหามุกนีเนี่ยครับเจ้าตุ่มสีอนุเนี่ยครับผ
ผมจำชื่อคนนั้นไม่ได้นะที่ว่าโอยุทธำนักอ่ะครับตัวนั้นอ่ะครับเอาล่ะเขาทำแนวร่วมเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยของประเทศกัมพูชาเนี่ยนะทำแนวร่วมพื้นฐานกับอะไรกับกษัตริย์องค์กรเนี่ยนะองค์กรที่ได้เสียชีวิตไปแล้วทำแนวร่วมกันครับทางฝ่ายที่มีจุดร่วมกันนี่ก็คือต้องการโค่นล้มเผด็จการที่มาโค่นล้มกษัตริย์สิงกษัตริย์เสียนุนายพลลอนดอนหรือเปล่าครับนายพลลอนดอนก็แล้วกันนะลอนดอนลอนดอนฮะลอนดอนคือนายพลตรงเนี้ยคือนั่นคือนายพลลอนดอนเนี่ยคือตัวแนวร่วมมุมกลับผมมองภาพออกไหมครับครับเขาจะส่งคนไปทำความคิดความอ่านถามว่าประธานหมูนี่ก็พูดชัดเจนบอกว่านายเวลาไปทำแนวร่วมกับชนชั้นสูงเนี่ยไอ้พวกมันโง่จะตายห่าแล้วแต่จะหลอกยังไงก็หลอกได้นี่คือถ้าว่าคนที่อ่านสันนิพนธ์เหมาจริงๆคงจะจำประโยคนี้ได้นอกจากไอ้พวกเลี่ยงวลีไม่ยอมรับความเป็นจริงล่ะเอาล่ะเขาไปหลอกยังไงก็คือเขายืมมือเนี่ยก็ไอ้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยยืมมือสิกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยครับยืมมือแล้วไปสู้กับใครไปสู้กับเผด็จการลอนดอนแล้วก็อีกฉากดึงบุคลากรอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำความคิดบอกไอ้พวกนี้มันชั่วพวกนี้มันเลวซามต่ำช้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นจะต้องใช้วิธีการรุนแรงเป็นการเชือดไก่ลิงดูพวกนี้มันจะปราบพอเชือดไก่ลิงดูพออะไรดูเห็นไหมอีกพวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งอีกฉากหนึ่งก็บอกว่ามันใช้ความรุนแรงเราประท้วงกันอย่างสันติเรายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีแต่ว่าแนวทางสันติวิธีเนี่ยเขาพูดจารู้สึกว่าท้าทายยั่วยวนกวนประสาทเหลือเกินเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแบบพูดแบบกวนตีนนะครับคุณเป็นใครเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยมากวนตีนเตะได้เตะแล้วเนี่ยเตะแล้วนะแต่แม่งมันก็ถูกเตะเลยคือไปยั่วยุคือการพูดการจาเนี่ยถ้าแนวทางสันติวิธีจริงเนี่ยจะไม่ได้พูดหรือนำเสนอในลักษณะเชิงยั่วยุแนวทางสันติวิธีเนี่ยก็ต้องให้การศึกษาขั้นแรกในการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าจัดกิจกรรมชุมนุมเนี่ยในระยะแรกเริ่มแรกเลยเนี่ยก็เรียกว่าต้องการให้การศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการต่างๆพื้นฐานของระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยหน้าตาเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงจัดระบบเศรษฐกิจยังไงอะไรยังไงนี่คือต้องการบอกไปไม่ใช่ว่าคนนั้นเลวคนนี้ชั่วเทคนิคของการทำแนวร่วมมุมกลับเนี่ยที่จะไปยืมมือเงื่อนไขหรือสร้างเงื่อนไขให้ฝ่ายเผด็จการเล่นงานเนี่ยนะครับโดยที่เรียกว่าใช้แนวร่วมเนี่ยองค์กรแนวร่วมพื้นฐานเนี่ยเขาใช้ว่าแนวร่วมพื้นฐานถ้าแปลตามตรงนั้นนะจากภาษาอังกฤษเนี่ยแนวร่วมพื้นฐานเนี่ยก็คือหมายความว่ายืมมือไปแกพูดอย่างนั้นเนี่ยคือว่ากล่าวแต่เฉพาะตัวบุคคลด่าคนนั้นด่าคนนี้คนนี้คนนู้นด่าถ้าเรานึกภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะจำลองภาพตรงนี้มาให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นยังไงเอาล่ะเมื่อจากสภาพเหล่านี้เนี่ยเขาก็อาศัยจากการที่ยืมมือของฝ่ายเผด็จการเนี่ยมาเล่นงานมาเล่นงานใครมาเล่นงานประชาชนจนให้เกิดมวลชนเกิดความชิงชังเครียดแค้นสร้างท่านนาติเรียกว่าอัดอั้นตันใจในจิตใจให้เกิดอาโขงคำพูดคำจาฟังแล้วรู้สึกมันเจ็บปวดปวดเล่ามันมีความรู้สึกว่าจากไม่ชอบกับเฉยจากเฉยแล้วเกิดไม่ชอบเกิดความชิงชังเครียดแค้นอาฆาตมาดร้ายมันต้องจัดการให้ได้เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเอาล่ะนั่นคือเขาเรียกว่ายืมมือยืมมือแนวร่วมพื้นฐานเพื่อสร้างมวลชนให้กับตัวเองแล้วอีกฉากหนึ่งของโครงการแนวร่วมจะต้องทำหน้าที่จัดตั้งมวลชนจัดตั้งมวลชนคือจัดตั้งทางความคิดให้เกิดอะไรให้เกิดการรวมกลุ่มรวมตัวกันรวมตัวกันแล้วก็ลักษณะของการแสดงออกมาอย่างบ้าคลั่งอย่างไร้ทิศทางเรียกว่า uprising ลุกขึ้นสู้อย่างไม่มีทิศทางแล้วก็ถูกปราบพอถูกปราบอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมเราเพียงไปเรียกร้องอย่างนั้นเราเพียงไปเรียกร้องอย่างนี้ทำให้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เอาล่ะนายกประเทศไทยผมขอตั้งสติสักนิดหนึ่ง
อาจจะยกตัวอย่างผิดหรืออาจจะท่านไม่มีเจตนาลมเป็นอย่างนี้แต่พฤติกรรมผมจะมองตรงพฤติกรรมเป็นด้านหลักไม่มองเป็นสายเชิงปรัชญาถึงแม้ว่าความคิดความอ่านของท่านผู้นำเนี่ยจะได้รับแนวความคิดความอ่านจากท่านกรมจากกรมการแนวร่วมหรือประธานกรมการแนวร่วมเนี่ยของพรรคเนี่ยในยุคนั้นค่อนข้างบอกแจ่มชัดเพราะว่ามีลูกศิษย์ที่เราก็มีคนจัดตั้งไม่ใช่ลูกศิษย์หรอกเรียกว่าจัดตั้งสำคัญมีสองคนคนหนึ่งคือชื่อคุณคำนวณสิทธิสมานนั่นคือประธานกรมการแนวร่วมนะจัดตั้งที่ว่าเป็นหัวหอกหัวสำคัญเลย คุณคำนวณสิทธิสมานพูดไม่ผิดนะอีกคนหนึ่งเนี่ยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้นั่นก็คือคุณป้าชนีของผมรู้จักไหมคุณป้าชนีคุณป้าชนีคุณพิดาถาวรเสริฐโอ้ขึ้นว่านี่ไหนครับถามว่านปช.เนี่ยถ้าเราเรียกว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินอาจจะใช้คำว่าแดกทั้งแผ่นดินก็ขอโทษด้วยเพราะมันจะหยาบแต่บางทีมันต้องใช้คำหยาบกระแทกไปบ้างแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยนปช.แดงทั้งแผ่นดินถือว่าเป็นพรรคนะครับเมื่อถือเป็นพรรคพับเนี่ยถามว่าเมื่อถือเป็นพรรคแล้วก็ถามว่าแนวร่วมพื้นฐานล่ะแนวร่วมพื้นฐานนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยทักษิณแล้วแนวร่วมมุมกลับล่ะคือใครนั่นก็คือเจ้าของระบอบเผด็จการคณะเจ้าของระบอบเผด็จการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันแบ่งหน้าที่กันทำงานนะอีกฝ่ายหนึ่งไปทำแนวร่วมมุมกลับกับใครอ่ะไปทำแนวร่วมมุมกลับกับนะระบบเผด็จการทั้งหลายเห็นไหมว่าบรรดาที่ถูกคุณสุรชัยเนี่ยที่ผมเรียกติดปากว่าคุณวิรัตเนี่ยเรียกติดปากเลยบอกคุณวิรัตเนี่ยด่าพวกนี้วิพากษ์วิจารณ์พวกนี้ว่าคอมรออผมก็งงถามว่าเฮ้ยถามจริงนะคอมรออนี่มันคอมรักษาพระองค์หรือเปล่าแต่คุณบ้าย่อคุณก็ตอบทุกอยู่แล้วตั้งไม่รู้แล้วอย่ามารู้นะอย่าคือไม่รู้ทำไม่รู้คือคนนครเขาจะคำว่าไม่เขาจะใช้คำว่าหมาเหมือนกับว่าสาวหอนนครหมานั่นแหละคือปฏิเสธคำว่าไม่อะคือไม่รู้หอนรู้หอนคือหอนไม่รู้คำว่าไม่เข้าใจไม่เหมือนกันเป็นคำปฏิเสธถ้าพัทลุงมาไม่คือมันมีก็เรียกว่าคำพูดที่ติดปากกันเอาล่ะคำนี้คือเป็นคอมรออพวกนี้จะเข้าไปทำงานทางความคิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคือไม่ถึงว่าเรื่องไรผมจัดการได้เรื่องนี้ผมจัดการได้ผมเป็นหน้ามาจัดการเรื่องนี้ไอ้พวกนี้มันก็คิดมันได้แค่นั้นจัดการปราบแล้วก็จัดการเชือกไก่ลิงดูเป็นอย่างนี้นี้เอาเรายกตัวอย่างกันง่ายว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยด้วยเจตนารมณ์เนี่ยคือเขาต้องการวิถีทางประชาธิปไตยใช่ไหมครับคำตอบใช่คือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใช่ไหมแต่ถามว่ารู้ไหมว่าแค่วิถีทางประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยพวกนี้เนี่ยจะเข้าไปทำความคิดบอกว่าเอ้ยเข้าร่วมทางการเมืองนี่แหละคือระบอบประชาธิปไตยแล้วแต่ขยักหนึ่งไม่ยอมบอกว่าหลักการเมืองการปกครองแบบชาติไตคุณชูพงไปนำเสนอต่อพับลิกเนี่ยทำให้พวกเขาเหล่านั้นโกรธและก็พยายามหาทางกีดกันกลักดันออกไปผีดเฉดหัวออกไปเพราะอะไรเพราะไปนำเสนอของจริงตัวเองจะสร้างเงื่อนไขนั้นไม่ได้ตัวเองจะหลอกลวงไม่ได้พวกนี้ก็จะนำเสนอแค่ด่าตัวบุคคลวิพากษ์วิจารณ์ตัวบุคคลสร้างความจงเกลียดจงชังแค่ตัวบุคคลคนนั้นเลวคนนั้นชั่วคนนั้นไม่ดีทั้งหลายแต่ละคนไม่ดีคือคนไม่ดีตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่บิ๊กบังยันตอนนี้ไม่รู้เอาใครแล้วขุดมาสุเทพแล้วเพียบแล้วถ้าชื่อรายชื่อเนี่ยก็คงสักกระดาษถ้าพิมพ์เฉพาะรายชื่อนะครับก็ประมาณกระดาษไซส์ A4 สักลีมนะ500แผ่นได้แล้วใส่ชื่อเป็นที่เขากล่าวนามว่าไม่ดีแต่เขาเคยพูดไหมคำว่าระบบ
ท่านด็อกเตอร์ครับครับเคยได้ยินไหมครับว่าระบบไม่ดีเนี่ยพวกเขาเคยพูดไหมโอ้ยไม่มีเลยครับจริงๆเนี่ยกลุ่มที่อยู่ในขบวนที่เราผ่านมาเนี่ยที่โดยเฉพาะที่อยู่บนเวทีนะก้าวไปสูงสุดก็ถึงไปแค่เปรมครับก็มีตัวละครเปรมประชาธิปัตย์แล้วก็ทหารบางเล็กน้อยใช่ไหมครับ ยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมนะแต่ว่าจะไม่พูดในใช้คำว่าระบอบนะครับเหมือนกับดร.ที่วิพากษ์วิจารณ์คุณบรรพตอ่ะบรรพตนั่นแหละถูกต้องก็คือไม่เคยพูดถึงระบอบครับไม่คิดที่จะรวมตัวว่าการคุดล้มระบอบต้องทำยังไงเป็นยังไงแก้แต่สร้างภาพศรัทธาอาศัยก็เรียกว่าจินตนาการว่าไม่ได้เผยเพราะว่าคนไทยมันชอบอยู่แล้วชอบบทชอบบทละครบทละครบทอะไรต่างๆถ้าใครมาเล่านิทานแบบเชิงซีรีส์สนุกๆแล้วใช้จังหวะเสียงแบบค่อนข้างแบบย่อยๆถากถางแล้วโอ้โหสังคมไทยจะชอบมันไม่ชอบเชิงเขาจะไม่ค่อยชอบเชิงแบบลักษณะให้กบคิดแต่ละขยักแต่ละตอนแต่ละช่วงจังหวะก็ไม่ชอบก็ชอบเรื่อยๆคือจินตนาการง่ายๆให้เห็นภาพพจน์ง่ายๆเห็นความจริงเชิงประจักษ์ง่ายๆแบบผิวเผินก็เรียกว่าให้เห็นก้อนน้ำแข็งเนี่ยเห็นน้ำแข็งเฉพาะอยู่ที่เหนือน้ำแข็งแต่ข้างล่างฐานน้ำแข็งเนี่ยจะไม่ให้เห็นคือก็ชอบอย่างนั้นเอาล่ะพวกนปช.เนี่ยส่วนหนึ่งก็เรียกว่าจัดชุมนุมแล้วก็จัดการจัดตั้งทำการยั่วยุให้เกิดการปราบขึ้นมาถามว่าเมื่อจัดการการปราบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพบมีการปราบพบกับสามารถสร้างแรงกดดันให้มีการมีอะไรยุบสภาและมีการเลือกตั้งแล้วอาศัยซากศพเหล่านั้นมาทำหมากินแล้วในที่สุดเป็นยังไงล่ะชนะพอชนะอย่างท่วมท้นเนี่ยก็ได้อาศัยไปมันก็ได้ผลประโยชน์ก็เรียกว่าขยักนี้เรียกว่าอาศัยแนวร่วมพื้นฐานเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปสู่อำนาจทางการเมืองแต่อำนาจทางการเมืองไม่เป็นอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จแต่อำนาจเพื่อที่จะไปเข้าสร้างเงื่อนไขในการที่จะไปสร้างเงื่อนไขให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยได้กลับมาเล่นงานอย่างฉกาจฉกรรจ์เขาอย่างเห็นที่ปัจจุบันครั้งต่อไปเขาก็ต้องทำอย่างนี้อีกเพราะวัฏจักรเขาคิดได้อย่างนั้นถามว่าพรรคนั่นก็คือนปช.พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่ก็ทำหน้าที่แต่ถามว่านั่นคือตัวแทนของถ้าถามว่าพรรคคือนปช.คือนปช.เนี่ยเป็นแนวร่วมเป็นคณะบุคคลหนึ่งมาทำแนวร่วมพื้นฐานกับพรรคเพื่อไทยถึงในพรรคเนี่ยที่กรมการแนวร่วมเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งไปทำแนวร่วมมุมกลับกับชนชั้นสูงนี่มันเป็นสองพวกแล้วนะแต่ถามว่าไอ้นี่มันทะเลาะกันจริงไหมมันก็ทะเลาะกันจริงนั่นแหละแต่ว่าไอ้คนชักใยนั่นคือพรรคพอมองออกไหมชัดเจนครับพี่เสือชัดเจนเอาล่ะมีการถกเถียงกันมากเลยเมื่อเหตุการณ์16ตุลาถามว่า14ตุลาเนี่ยถามว่าพลังนิสิตนักศึกษาได้รวมกลุ่มกันมาเพื่อที่จะทำการโค่นล้มขับไล่สามทรราชถนอมนรงค์ประภาสตรงนี้โอ้ถือว่าเป็นประสบผลสำเร็จไล่ตัวบุคคลใช่ประสบผลสำเร็จแต่ผลประโยชน์ใครได้ล่ะพระเจ้าของระบอบเหตุการณ์ใช่ไหมที่สามารถจะยุบอำนาจกำจัดพวกถนอมประภาสออกไปจากวงการทางการเมืองวงการทางอำนาจทางการทหารอำนาจทางกลไกของรัฐ
ผมขอใช้ว่าขี้ปากก้าบทแล้วกันอ๋อที่ว่าจำขี้ปากมาเหรอฮะจำขี้ปากนะมาพูดเถอะก็คุณเองคุณไม่รู้เรื่องแต่คุณอาศัยเก่งว่าคุณมีโชว์ปัญญามีประการไหวพริบสามารถประติดประต่อเอาคำพูดคำจามารวบรวมกันไวได้เท่านั้นเองเพราะว่ามีโชว์ปัญญาตรงนั้นออกมาเหมือนกับนักเล่านิทานหรือคนว่าเพลงบอกนั่นแหละที่สามารถเห็นปรากฏการณ์ข้างหน้าแล้วก็หยิบมาใช้เป็นภาษาหรือก็ว่าถ้าเราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมก็คือสีปราดพอเห็นปั๊บสามารถเขียนมาเป็นบทกลอนบทละครบทกลอนได้เลยสีปราดนั่นไงแค่นั้นถ้าคนอย่างนั้นมาพูดจาเนี่ยขอโทษคือจบคุณไม่รู้เรื่องถ้าคุณเป็นคณะกรรมการถ้าผมจะเอ่ยชื่อคนที่เสียไปแล้วเนี่ยมันก็น่าเกลียดร้องบอกงานนี้งานความเนี่ยความเจ็บปวดที่เราต้องมาทบทวนกันเรามาพูดคุยกันว่าแนวทางอย่างนี้มันใช้ได้ไหมกับสังคมไทยให้มันสอดคล้องกับลักษณะพิเศษของสังคมไทยต้องย้อนกลับไปศึกษากันใหม่ศึกษาแนวทางศึกษาจากต้นตอทางความคิดต้องยอมบอกว่าไม่เรียนแล้วคณะนี้นะวิชาเหล่านี้ไม่เรียนต้องไปเรียนวิชาอย่างอื่นเพื่อรักษาสังคมดีกว่ารักษาคนอย่างมันก็แค่ได้คนสองคนในชีวิตรักษาให้หายได้ให้หายโรคได้เนี่ยวันอย่างเก่งคือ5โรคเมื่อ5โรคถามว่า365วันเนี่ยคูณกับอายุการของการทำงานเนี่ยจากเด็กหนุ่ม25ปี26ปีจนถึงอายุ60ปีมันได้สักกี่คนคนเหล่านั้นก็ตายแต่ถ้าเรารักษาทั้งสังคมให้ก็มีอยู่สันติสุขเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ถึง60ล้าน70ล้าน80ล้านแล้วก็มันเป็นไม่ใช่มันเฉพาะประเทศไทยมันหลายประเทศร่วมกันหมดเป็นสมาคมประเทศนั้นเป็นสมาคมอาเซียนทั้งหมดหรือทั่วโลกเราสามารถรักษาตรงนั้นหายจากสภาพที่เรียกว่าการทำแนวร่วมมุมกลับนี่แหละที่ยืมมือฝ่ายเผด็จการมาเล่นงานมวลชนมาเล่นงานประชาชนเมื่อประชาชนชิงชังเคียดแค้นก็จะขอให้เกิดมวลชนจากมวลชนเนี่ยที่เรียกผู้เป็นเรียกว่ามวลชนเนี่ยเรียกว่าเห็นด้วยเข้าร่วมด้วยแล้วจากเห็นด้วยและเข้าร่วมด้วยเนี่ยยกระดับตนเองเนี่ยหมายถึงตัวมวลชนมาเข้าร่วมเป็นผู้ปฏิบัติงานยกระดับจากคนผู้ปฏิบัติงานก็มาเป็นนักปฏิวัติอาชีพนี่คือสิ่งที่สำคัญพวกเขาหลังจากเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเขาไม่ตอบผมบอกว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยได้ทำการได้โอกาสก็คือได้ผลประโยชน์ทางด้านการกระชับอำนาจใช่ไหมคำตอบบอกว่าใช่ฝ่ายพรรค CPT เนี่ยได้มวลชนเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมใช่ยกระดับเงื่อนไขเมื่อได้มวลชนเพิ่มขึ้นได้พลังมวลชนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เงื่อนไขในการเรียกว่าสามารถตั้งยันได้ไหมยันเริ่มที่จะลุกแล้วใช่ไหมใช่แต่ก็ผิดพลาดของการเดินเกมที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้เกิดเรียกว่าจากการยันแล้วก็หมดหายไปเลยที่จริงในขณะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มแผนการยุทธการในการเริ่มลุกเขาก็แล้วตั้งรับแล้วก็ยันแล้วก็ทำท่าจะลุกจบเลยเพราะว่าเดินเกมไม่ถูกเพราะเดินตามก้นจีนดังก้นจีนสิ่งเหล่านี้แหละถามว่าไอ้คนที่ถามว่าเขตงานแต่ละเขตงานเนี่ยลองถามดูว่าเขาไปอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นไปปลูกอะไรก่อนไปสร้างกระต๊อบก่อนไปสร้างเส้นทางก่อนไปสร้างสถานที่ก่อนไปขุดอุโมงค์ไว้ก่อน5คนก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำอยู่เหมือนกันอยู่ในป่าเขตงานบางเขตงานเนี่ยถ้าบอกว่าบางเขตงานเราต้องเอ่ยนามแล้วบุคคลนั้นก็ได้สูญเสียไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากเอ่ยนามเพราะว่าท่านได้ทำด้วยความดีแต่หลายคนที่บอกว่าได้สัมผัสคนที่เข้าไปก่อนแล้วก็เตรียมแผนงานเขตงานของการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เรียกว่าสร้างฐานที่มั่นไว้ให้เนี่ยรองรับเนี่ยสร้างฐานที่มั่นรองรับเนี่ยพรรคเนี่ยเรียกร้องให้ทำงานตั้งแต่ปี2500
เราเข้าไปแล้วเนี่ยให้บุคลากรแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเหมือนบางคนเนี่ยก็เรียกว่าได้เข้าได้แล้วอยากจะรู้ว่าเวลาเนี่ยวันนี้ผ่านไปกี่วันแล้วช่วงนี้ผ่านกี่วันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีจานหนึ่งมีจานอยู่7ใบกินเสร็จตั้งไว้ครบ7ใบจึงล้างแล้วขีด1ที 52 ขีดเท่ากับ1ปีอ้อนี่มันกี่ขีดไปแล้วนี่มันก็คือใช้วิธีการนับกันอย่างนั้นให้บรรดานักศึกษาไปบอกว่ารับมีจิตครับเดี๋ยวรอกันแป๊บนะครับเชิญต่อครับอ้าวเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยนั่งฟังอยู่ครับก็ถามว่าการเข้าไปจัดตั้งเนี่ยคือทำงานทางความคิดเนี่ยถามว่าเอาตัวอะไรมาล่ะมันต้องวิเคราะห์เชิงปรัชญาได้รับแนวความคิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พูดจาลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็สามารถจะมองออกได้ไหนเอาหลักฐานนี่ตัวหนังสือที่ถ่ายรูปมาสิมันไม่ใช่ก็เรียกว่ามันต้องใช้ญาณตัวญาณญาณนี้คือตัวรู้ความเข้าใจเหมือนคนที่มีวิชาความรู้เนี่ยคนที่มีวิชาความรู้เนี่ยทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยเอาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ต้องถกเถียงกันเด็กมาถึงบอกว่า2บวก2เท่ากับ5ไม่ใช่วลีอย่างอื่นนะ2บวกทำมามากถึงไอ้คนที่บอกว่าคนที่รู้เนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยบอกว่าเด็กมันบวกผิดจริงๆนั่นผิดตามพิชคณิตหลักพิชคณิตแต่ถ้าบอกว่าอีกคนหนึ่งมาถึงสอนเด็กบอกว่า2บวก2เท่ากับ5เนี่ยเด็กมันไม่ยอมมันบอกผิดหลักคณิตผิดหลักธรรมชาติมีความมุ่งมั่นในการยืนบนหลักแห่งความถูกต้องยอมตายนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคนที่ถูกต้องคนที่เข้าใจนี่ก็เหมือนกันการทำแนวร่วมของพรรคเนี่ยค่อนข้างบอกว่าละเอียดแม้กระทั่งพวกคุณเองไปรับแนวความคิดของแก๊ง4คนเนี่ยคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้ถ้าแถมบอกกันอย่างตรงไปตรงมาแถมว่านั่งเทียนเขียนวิเคราะห์รักษาสังคมเนี่ยพยายามกระตัดตีในข้าวกับเกลือกอ่ะมันค่อนข้างบอกว่านั่นเจ็บปวดคุณศึกษาวิธี
เรียกว่าต้องศึกษารากเหง้าว่าวิธีการผลิตถามว่าการวิธีการผลิตเนี่ยคือการผลิตแล้วเนี่ยเพื่ออะไรมันสะท้อนภาพไปตรงว่าต้องบ่งบอกถึงพลังการผลิตจากพลังการผลิตแล้วความส่งผลต่อวิธีการผลิตพอวิธีการผลิตตรงนี้มันไปเกี่ยวความสัมพันธ์ก็เรียกว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตระหว่างผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตกับคนทำการผลิตมันเป็นยังไงแล้วไอ้ตัวควบคุมพลังไอ้ความสัมพันธ์การผลิตนั่นก็เรียกว่าซูเปอร์สตรัคเจอร์หรือโครงสร้างส่วนบนโครงสร้างส่วนบนมันมีออกมาในรูปของตัวบทกฎหมายออกมาในเชิงวัฒนธรรมแห่งความเชื่อหรืออะไรต่างๆอีกเยอะแยะก็เรียกว่าซูเปอร์สตรัคเจอร์หรือโครงสร้างส่วนบนถ้าคุณไม่เข้าใจถึงจุดนี้เนี่ยแล้วก็ยังกล่าวหาว่าคนอื่นแบบออร์โธดอกซ์หรือแบบมาร์กซิสต์แนวโบราณเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่ผมก็อยากกราบเรียนบอกว่าสถาบันมาร์กเลนินวิทยาศาสตร์เนี่ยมัดคูเนี่ยยังไม่ได้แปลเปลี่ยนเลยผมก็ถามไปอ่ะเขาบอกว่าโอ้ยเอาวิชาความรู้มาทางไหนพูดอย่างนั้นอ่ะมันนี่มันเป็นหลักวิชาที่สมบูรณ์แล้วคุณจะมาปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงยังไงนั่นก็เรียกว่าพวกเด็กกะเลวราชคือใช้ภาษารัสเซียนนะเขาบอกมันหยาบกว่านี้นะนี่สุภาพแล้วนะคือความคิดทางปัญญาอ่อนอ่ะเขาใช้สุภาพที่สุดก็คือความคิดปัญญาอ่อนไปต่อยอดอย่างนั้นต่อยอดอย่างนี้มันไม่ได้เขาเรียกว่ายุคหนึ่งแต่ละยุคเขาเรียกว่าต้องยุคที่เรียกว่าเขามองตรงวิธีการผลิตแต่วิธีการผลิตสิ่งที่อำนวยในการสร้างความสะดวกในการผลิตนั้นมันมีอะไรบ้างมันต่อยอดก็เรียกว่าวิธีการมันต้องเป็นก็เรียกว่าวิธีการไม่ใช่เป็นยุคเอาล่ะมันจบไปตรงนั้นพวกเขาเหล่านั้นไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจถามว่าเขาก็แค่เป็นมวลชนคนหนึ่งที่ทำก็เรียกว่าถูกจัดตั้งความคิดทางความคิดโดยไม่รู้ตัวก็ทำอย่างมุ่งมั่นนี่แหละสิ่งที่ผมยกตัวอย่างว่าความมุ่งมั่นว่าถูกกระทำยังไงถูกจับปรับยังไงมันก็ก่อให้เกิดความสงสารต่อสาธารณชนได้ถ้าถูกเล่นงานขึ้นมาเมื่อถูกเล่นงานขึ้นมาโครมตรงนี้ถามว่านี่มันเป็นผลอะไรผลก่อให้เกิดแนวร่วมพื้นฐานขึ้นมาเอาล่ะขอสรุปตรงนี้ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนั่นก็คือบอกว่าแนวร่วมเนี่ยมันมี3ระดับแต่แนวร่วมมันมี2ด้านด้านหนึ่งก็เรียกว่าแนวร่วมพื้นฐานกับแนวร่วมมุมกลับหมายถึงว่าองค์กรต่อองค์กรทำงานทางความคิดบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนั้นนะก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานของแนวร่วมพื้นฐานบุคลากรของแนวร่วมมุมกลับผมเข้าไปทำงานนี่คือสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าว่าผมกับด็อกเตอร์เนี่ยก็เรียกว่ามิตรร่วมรบเพื่อนร่วมทางครับไม่ใช่แนวร่วมนาครับผิดเอานั่นคือภาษาของหมอเจอตุงนี่คือพยายามที่จะบอกความหมายเอาล่ะมาพูดถึงแนวทางสันติวิธีถามว่าแนวทางสันติวิธีเนี่ยถ้าด็อกเตอร์จำได้เนี่ยผมที่นำเสนอไปเนี่ยมี3ด้านมี3อย่างด้วยกันนั่นก็คือ1ความไม่กลัวครับเดี๋ยวผมพูดตรงนี้แล้วมีบักพวกเขาแซวว่าละอายปากบ้างค่อนข้างละอายปากเดี๋ยวผมนำเสนอนะประเทศไทยผมนำเสนอแต่ว่าคนอื่นก็นำเสนอมาก่อนเขาชี้นำมาก่อนก็ต้องบอกเอาวิชาคนอื่นมา1ความไม่กลัว2อหิงสา3อริยะขัดขืนมันเป็นหลักวิชาของการต่อสู้มันเป็นแนวทางของการต่อสู้เพื่อที่จะระดมแนวความคิดสร้างมติของมหาประชาชนเกิดให้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราย้ำอีกทีนะพี่เสือว่า 1 นี่คือความไม่กลัว 2 อหิงสาแล้วก็ 3 อารยะขัดขืนอธิบายสั้นๆเผื่อพี่น้องจำไม่ได้เพราะเราพูดตั้งแต่ปีที่แล้ว นะครับคำว่าความไม่กลัวเนี่ยความไม่กลัวจะเกิดจากอะไรเกิดจากมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วจึงไม่กลัวครับเช่นว่าผมเคยยกตัวอย่างที่ไอ
ทอร์นาโดหรือเปล่าที่อยู่อเมริกาที่มันหมุนๆนะครับพายุทอร์นาโดใช่ไหมที่มันมีความร้อนจากทะเลทรายซาอุแอบทะเลทรายซาอุแล้วก็ลอยไปอยู่ข้างบนไอ้บนนั่นบนชั้นบรรยากาศพายุหมุนวันละวันก็แล้วกันนะเป็นพายุขึ้นมานะว่ากันไปนะหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับละไอ้ราหูล่อแก้วน่ะคือจบถ้าศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์จะเข้าใจครับคำว่านั่นคือความไม่กลัวรู้จากอะไรรู้จากหลักวิชาเข้าใจหลักวิชาเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วจึงทำให้เกิดความไม่กลัวนั่นเรียกว่าความไม่กลัวเกิดจากองค์ความรู้ครับพี่เสือครับถ้าสมมติว่ามันทหารมันใช้ทั้ง112กฎอัยการศึกใช้ปืนใช้กลไกรัฐบังคับตำรวจมารับใช้ด้วยเราจะสร้างกำจัดความกลัวได้ยังไงฮะคือเราไม่กลัวก็คือเราก็ต้องเลี่ยงวลีของกฎหมายไปสิถึงแม้ว่ามันจะตามวลีทางกฎหมายเราก็ไม่กลัวติดคุกสิเราไม่กลัวสิเมื่อถามว่าคนไม่กลัวติดคุกเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงขั้นสูงสุดเนี่ยขอโทษนี่คือคำพูดของหมาตมะคันธีครับประชาชนทั้งหลายความแสดงออกถึงความไม่กลัวขั้นสูงสุดนั่นก็คือการติดคุกการยอมรับของการติดคุกเราไม่ยอมรับต่อกฎหมายของอังกฤษแต่เราก็ไม่ยอมเราก็ไม่กลัวที่คุณจะลงโทษใช้กฎความอายุธรรมของคุณมากดหัวเราไม่กลัวถึงแม้วันนี้คุณกดเราได้แต่วันข้างหน้าเราก็สามารถลุกขึ้นได้แล้วก็สิ่งที่ตามมาคุณกดเราไม่หมดควบคุมเราได้ไม่หมดเอาจบตรงนั้นภาษาของมาตมะคันธีครับนั่นคือความไม่กลัวครับเราหนึ่งเราไม่พูดถึงเราไม่สร้างเงื่อนไขให้เขาจับเราได้เราไม่ใช้ก็เรียกว่าท้าทายยั่วยวนกวนเขาเราให้การศึกษาเรื่องระบบการเมืองการปกครองเราทำความเข้าใจเรานำเสนอไปสองคำว่าอหิงสานี่คือความเมตตาเราเห็นไหมกระบวนการไอริสไอซิสเห็นไหมจับคนได้ตัดคอทั่วโลกประนามเราต้องใช้จับคุมขังเป็นเชลยต้องให้อาหารการกินที่พอเหมาะพอควรสร้างความเข้าใจกับเขาไม่ใช่จริงชังเครียดแค้นนั่นไม่ได้เราต้องใช้ความเขาสำนึกผิดเอาล่ะถ้าดร.เปียงดินเป็นผู้นำเนี่ยที่ผมชอบอยู่อย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมเราถ้าคนที่กระทำความผิดเนี่ยคุณจะอภัยโทษหรือคุณขอโทษต่อประชาชนเนี่ยยอมรับว่าคุณสิ่งที่คุณกระทำความผิดและคุณได้ประพฤติตัวในทางที่ดีแล้วเนี่ยก็โอกาสมาสู่โลกภายนอกได้ดีคุณอยู่ในสังคมกันอย่างสันติสุขได้แต่ให้คุณยอมรับก่อนว่าคุณก็ได้กระทำความผิดแล้วคุณจะไม่ทำความผิดนั้นซ้ำอีกก็โอเคนั่นคืออหิงสาการให้อภัยการมีเมตตาต่อพวกเขาสิ่งที่สำคัญเอาล่ะประการต่อมาก็คือความไม่กลัวความไม่กลัวเนี่ยการนำเสนอเนี่ยถึงแม้บางครั้งบางคราวบอกว่ามันค่อนข้างบอกว่าเรื่องนี้สมควรจะพูดกลับไม่พูดกลับกลัวเรื่องนี้สมควรที่จะแสดงออกกลับไม่กล้าแสดงถามว่าความไม่กลัวเนี่ยเมื่อแสดงออกมามันจะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่คำพูดง่ายๆที่ติดข้างหลังเนี่ยก็คือเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญไม่ใช่จะคุยเรื่องความดีของตัวเองนี่คือไอ้ถ้าว่าใครเคยเห็นไอ้ตัวอีโม่เนี่ยตัวอีโม่ในนี้คือคุณสิงห์เล่าขาวเป็นคนทำผมจำได้เลยล่ะเหตุการณ์ทุกปีนาฏประชาไปจงเจริญคุณอีโม่เป็นคนทำคุณสิงห์ลาบขาเป็นคนทำครับเนี่ยคือพอพูดถึงประวัติศาสตร์ตรงนี้คุณงามความดีของมิตรร่วมรบเรามันจะเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันส่งผลมาจากวันนั้นนะเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยมันส่งผลมาถึงวันนี้มันสามารถจะแผ่นป้ายแล้วมันสามารถลงตรงนั้นลงตรงนี้แล้วก็ติดทั่วประเทศมันเกิดความก็เรียกว่า
ความไม่กลัวเมื่อความไม่กลัวก็สามารถกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกเรื่องนั้นกล้าแสดงออกเรื่องนี้นั่นก็คือการสร้างอริยะขัดขืนก็คือการไม่ยอมรับต่ออำนาจของระบบอริยการนี่คือจุดสำคัญแต่ถามว่าเมื่อมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยอย่างมีทิศทางเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝ่ายแนวทางสันติวิธีเนี่ยก็ต้องจัดตั้งต้องทำความเข้าใจกันต้องพูดคุยกันหลักระบอบการเมืองการปกครองเป็นยังไง1 2 3 4 5สังคมประชาธิปไตยมีอะไรบ้างการได้ประชาชนได้รับการโอนอำนาจมาแล้วเนี่ยมาสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยที่บอกว่าการกระจายรายได้อยู่บนพื้นฐานของการกระจายทุนต้องทำอย่างไรทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมสังคมวัฒนธรรมประชาธิปไตยทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้แหละที่จะต้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสังคมข้างหน้าเนี่ยถ้าทุกคนได้รับรู้และจินตนาการว่าสังคมหน้าตาเป็นความใฝ่ฝันของสังคมมนุษย์มันต้องการทำไมเนี่ยผมอยากตรงๆเนี่ยคุณเดี๋ยวต้องถามว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคนไทยไหมต้องถามอย่างนี้ก่อนเป็นคนไทยไหมไม่ถูกหรอกตอบอ้าวคำว่าไทยคืออะไรล่ะก็แน่นอนถ้าบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศไทยก็ใช่คนไทยเนี่ยเอาประชากรคนไทยเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องไทยครับเอาเก่าหน่อยจะได้รับลูกกันถูกไหมครับเอาเมื่อเป็นประชาถามว่าด็อกเตอร์เนี่ยซื้อหวยไหมโอ้ยเคยครับเคยซื้อหวยใช่ไหมครับทั้งใต้ดินทั้งลอตเตอรี่ครับเพราะอะไรเพราะว่ามีความหวังว่าจะมีเงินมีทองได้ให้ทองมาใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมครับนี่แหละถ้าเราไม่มีความหวังเนี่ยประชาชนไม่มีความหวังแล้วประชาชนจะซื้อหรือประชาชนจะทำครับทำไมล่ะทักษิณจึงคนมันชอบตระกูลชินวัตรคนมันชอบคนมันรักอยากจะให้เป็นผู้นำเพราะว่าคนประชาชนมันมีหวังถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับ นี่คือสังคมหน้าตาเป็นใหม่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่ช่วยกันมวลสมาชิกทั้งหลายจะต้องมาคิดค้นหานโยบายสร้างนโยบายสร้างสังคมใหม่หน้าตาเป็นยังไงหน้าตา1 2 3เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันต้องประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเรียกว่าต้องอาศัยก็เรียกว่าประสานผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นด้านหลักไม่ว่าเรื่องน้ำมันดีก็ทรัพยากรก็ดีเรื่องเขตการต่างๆเราจะต้องสัมพันธ์กับนานาประเทศชาติทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่าอาศัยเข้ามาอิงส่วนนี้แล้วไปกอบโวยหรืออาศัยอีกประเทศหนึ่งมากดหัวประชาชนแล้วมากอบโวยแล้วก็ตัวเองไปประสานผลประโยชน์กับชนชั้นสูงของต่างประเทศแต่ประชาชนในแต่ในประชาชนของตนเองนั้นกับทุกยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสก็เรียกว่าได้รับเป็นแสนแสนนั่นก็คือความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสแสนลำเค็ญแสนทุเรศแสนแสนแสนอย่างนั้นไม่เอาแล้วก็แสนสาหัสปะพวกแซวว่าแสนสาหัสด้วยเอาล่ะเมื่อถึงจุดนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดนี้ถามว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราอริยะขัดขืนเราต้องแสดงออกขั้นขยักแรกเนี่ยคือการสร้างอริยะขัดขืนการที่เราจะไม่ยอมรับต่อรัฐธรรมนูญยอมรับต่อกิจกรรมของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหรือตัวบทกฎหมายอื่นๆที่ออกมาในนามของสภาพวกนี้เราต้องให้ความรู้เราว่าทำไมจะไม่ยอมรับทำไมไม่ยอมรับเพราะว่ากฎระเบียบนี้มันเกิดไม่ใช่เกิดถูกต้องตามอะไรตามหลักนิติธรรมวิธีตามหลักวิธีทางของกฎหมายนิติธรรมกฎหมายนิติธรรมที่เป็นวิถีทางหนึ่งต้องมาจากตัวแทนตัวแทนพี่น้องประชาชนเป็นผู้เลือกขึ้นมาคัดสรรมาคัดสรรมาร่างกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้ลักษณะอย่างนี้เกี่ยวพันอย่างนี้ประชาชนต้องลงมติอีกทียอมรับหรือไม่ยอมรับแล้วในเนื้อหาของกฎหมายตามหลักนิติธรรมนั้นน่ะก็คือเป็นกฎหมายปกป้องป้องกันภัยไม่ให้เกิดแก่ประชาชนไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ออกมาควบคุมประชาชนแล้วก็ไป
ป้องกันภัยให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือรักษาอำนาจคือเราสามารถที่จะนำเสนอตรงนี้ได้ให้ประชาชนเห็นทำไมไม่เข้าร่วมทำไมจึงปฏิเสธของการเลือกตั้งการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเท่ากับเป็นการรักษาระบอบเราก็ยกตัวอย่างมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนี่คือแนวทางสันติวิธีที่เราพวกเราจะต้องนำเสนอออกไปทรูสู่สาธารณะทั้งหลายอีกด้านหนึ่งเราต้องเรียกว่ากำจัดขจัดสร้างความเข้าใจบอกว่าการใช้แนวทางรุนแรงนั้นมันจะเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายเผด็จการเล่นงานเราและควบคุมเราสร้างความชอบธรรมเฉพาะหน้าให้แก่พวกเขาเนี่ยในการเข่นฆ่าปราบปรามประชาชนไม่ได้แนวทางสันติวิธีนี่มันต้องมี1ให้การศึกษา2ด้านหนึ่งคือป้องกันภัยไม่ให้เกิดแก่ประชาชน เมื่อแนวทางสันติวิธีจะเกิดขึ้นได้ไหมได้ครับได้ครับถามว่าได้ยังไงถ้าประชาชนลุกขึ้นพร้อมๆกันทั้งประเทศมีความต้องการมีความประสงค์พร้อมๆกันทั้งประเทศถามว่าวันนั้นเนี่ยทหารกล้าปราบเหรอผมเคยยกตัวอย่างบอกว่าเอ๊ะพูดกับใครบอกแล้วบอกว่าถ้าโจร1คนเนี่ยมีปืน1กระบอกเราไป200มันกล้ายิงเหรอมันกล้ายิงเหรอครับมันไม่กล้ายิงครับแต่ถ้าเราไป10คนเนี่ยมันมีปืน1กระบอกอ่ะมันกล้ายิงแน่นี่คือสิ่งที่สำคัญเอาล่ะผมอยากจะเรียกร้องและอวยพรนั่นเองมาอะไรของประชาชนเนี่ยถามว่ามาอะไรประชาชนมันก็อยู่อย่างนี้ธรรมชาติก็นั่งคุยแลกเปลี่ยนกันหน่วยกิจลงไม่ลงหน่วยกิจก็คือจิตใจถ้าคุณลงหน่วยกิจถ้าคุณคิดว่าหน่วยกิจจิตใจของคุณก็คือความคิดของคุณถ้าคุณลงหน่วยกิจของมาอะไรประชาชนนั่นก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณคิดจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการต่อสู้ช่วยนำพาองค์ความรู้ทั้งหลายไปบอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่รู้นั่นคือคุณได้ลงหน่วยกิจของมาอะไรประชาชนแล้วหรือถึงแม้ว่าง่ายๆเพียงแต่คุณมาเข้านั่งฟังนั่งฟังจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรือมาอ่านข้อความในที่เขาโพสต์ไว้ถึงแม้จะเป็นบททะเลาะกันและคุณไปไต่ตรองแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั่นก็ถือว่าคุณได้เข้ามาเรียนและได้ลงหน่วยกิจค่าหน่วยกิจที่นี่ถามว่ามันแพงไหมมันแพงแพงมากมากแต่ถามว่ามันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าเพราะว่าค่าหน่วยกิจที่นี่ก็คือได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกคุณจากการคิดเอารัดเอาเปรียบมาคิดเพื่อรับใช้ประชาชนมันแพงไหมแพงครับไม่ต้องถามใครไม่ต้องถามด็อกเตอร์หรอกเดี๋ยวก็ตอบว่าแพงจากการคิดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มาคิดมาให้ประชาชนคิดทำเพื่อคนอื่นแพงไหมมันแพงแต่ถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับชีวิตของคุณที่ได้จบไปเมื่อได้ทำความเมื่อได้ช่วยร่วมกันผลักดันให้สังคมนี้มีการโค่นล้มระบอบเผด็จการได้สำเร็จแล้วสถาปนาระบอบการเมืองการปกครองแบบแผ่นไปได้สำเร็จนั่นคือการสร้างมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับลูกหลานที่จะใช้กินใช้อยู่อย่างไม่จบสิ้นอย่างไม่มีวันหมดและจงคนภูมิใจเถิดท่านนักศึกษามาอะไรของประชาชนจงภูมิใจในแก่ตัวเองว่าได้เข้าเรียนเพียงแต่น้อยนิดหรือฟังแค่น้อยนิดคุณก็ได้รับรู้ถึงความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งที่ระหว่างข้อเท็จจริงจริงๆข้อเท็จจริงที่เกิดจากญาณคือเกิดจากองค์ความรู้ทั้งหลายญาณนี้องค์ความรู้นี้เปรียบเสมือนถ้าสมัยพระพุทธองค์ท่านได้เปรียบไว้ว่าก่อนที่จะบรรลุมรรคผลก็คือการไม่กลับมาแล้วเข้าสู่ปฏิพานแล้วก็คือการไม่กลับมาเกิดอีกแล้วครับมีอะไรจะเสริมก็เชิญครับก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้บทสรุปเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ผมเคยตั้งข้อสงสัยมานานนะครับว่า
ประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายนั้นก็หวังดีกับประเทศชาตินะครับและขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของแต่ละคนนั้นเชื่ออย่างไรนะครับจุดที่ผมคิดว่าเห็นตรงกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ตั้งแต่สู้จะล้มล้างนะเจ้าเมื่อ2475หรือกลุ่มแล้วก็พยายามที่จะรักษาอำนาจไว้กับประชาชนนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนักการเมืองที่เข้ามาโดยบางคนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งนายทหารเนี่ยบางคนก็น่าจะรู้ตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนกระดานหมากรุกที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยกระดานนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยหลายคนก็เหมือนกับเป็นตัวเดินแล้วก็เดินด้วยความเชื่อของตัวเองด้วยความรู้ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองแต่โดยสำนึกนั้นก็คงจะไม่มีใครที่คิดว่าจะทำร้ายบ้านทำร้ายเมืองแต่สิ่งที่มันจะเป็นยาพิษสำคัญนะจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มขบวนของเจ้านะจะเป็นเสนาอำมาตย์เก่าเป็นนายทุนขุนศึกศักดินาที่เขาว่ากันนั่นแหละนะครับภาษาเก่าพวกนั้นมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนฐานะแล้วก็อยู่ในสังคมต่อมาแล้วพลวัตของการมีปฏิสัมพันธ์กับเชิงอำนาจแล้วก็เชิงการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็มีออกมาถึงเชิงวัฒนธรรมสังคมต่างๆเนี่ยมันก็พัฒนามาถึงจุดปัจจุบันผ่านการเวลาต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลักความจริงที่ว่าประชาชนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยต้องการความหวังเมื่อเขาเห็นความหวังที่เกิดขึ้นได้จากการเมืองที่เขาเรียกว่าการเมืองแบบกินได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดพลวัตทางการเมืองในลักษณะที่เราได้เห็นนะครับ14ตุลาก็มีพลวัตทำให้เกิด6ตุลา19ซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งตัวละครหนึ่งที่สำคัญซึ่งวันนี้พี่เสือได้เล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีจิตใจใฝ่สังคมนิยมอ่อนหรือไปไกลถึงอุดมการณ์อันสูงส่งของคอมมิวนิสต์นะครับจะด้วยยังไงก็แล้วแต่พลวัตของโลกก็ทำให้คนไทยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามีความหวังดีกับบ้านกับเมืองพอรู้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างมานานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะใครก็แล้วแต่นะคนที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์อะไรทั้งหลายเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์แน่นอนแล้วก็ผมไม่ยึดติดลัทธิไหนไม่อยู่กับประเทศใดทั้งสิ้นอยู่กับว่าแผ่นดินเกิดถามว่าเป็นคนไทยไหมเนี่ยนะครับถ้าคนไทยมาถามเนี่ยก็โดยทั่วไปเนี่ยผมว่าใครจะบังอาจถามผมเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกตรงนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าคำว่ารักแผ่นดินแล้วอยากจะเห็นพี่น้องอยู่ข้างๆถ้าพี่น้องข้างๆเป็นคนไทยเราอยู่แผ่นดินบนแผ่นดินไทยเนี่ยผมเชื่อนะเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครรักเมืองไทยมากกว่าใครหรอกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อมาถึงจุดที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเข้ามาในช่วงนั้นพอดีนะครับจะด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ละครับพลวัตทางการเมืองจะไปโทษใครข้างใดข้างหนึ่งหรือเอามุมมองใดมุมมองหนึ่งมาสรุปอะไรง่ายๆผมเชื่อว่าไม่ใช่และผมเองบังเอิญช่วงนี้ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากหลายๆฝ่ายแล้วสิ่งที่พี่เสือให้ประโยชน์วันนี้อย่างมากก็คือเรื่องของนะการตีความคำสอนนะครับตีความหลักวิชาหรือทฤษฎีต่างๆการตีความของมนุษย์นี่แหละสติปัญญาต่างกันนะครับแล้วก็เจตจำนงต่างกันนะครับวิถีของการตีความแล้วก็การได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์จากการตีความแล้วก็การเอาความคิดไปอ้างเราหลักทฤษฎีไปอ้างนั้นมันต่างกันเราถึงได้เห็นว่าวันนี้ในโลกมุสลิมเองเนี่ยบางคนเนี่ยก็ตีความได้ถึงขนาดว่านะครับถึงขนาดว่าแผ่นดินเนี้ยถ้าใครฟังเสียงละหมาดไม่ได้ออกลำโพงไม่ได้ใครไม่เป็นมุสลิมนะครับก็จะได้อยู่แผ่นดินร่วมกันแผ่นดินนี้จะต้องถูก purify ทำให้บริสุทธิ์ต้องมีคนเชื่อพระเจ้าหมดอันนั้นคือคนตีความไปอีกด้านหนึ่งแบบสุดๆแล้วก็เชื่อด้วยว่านะครับถ้าใครก็ตามที่ถูกจับได้แล้วตัดสินตามหลักของชะรีอะห์แล้วนะครับชะรีอะห์แล้วบอกว่าผิดเพราะว่านะครับด้วยอะไรก็แล้วแต่มีหลักมีฐานแล้วคนคนนั้นจะถูกตัดคอจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจโลกปัจจุบันที่เรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องอะไรต่างนี่ก็คือการตีความทั้งสิ้นแล้วขณะเดียวกันนี้เราก็จะเห็นพี่น้องมุสลิมที่เป็นคนที่เขาอยู่กับความสงบสันติด้วยความเมตตารักเพื่อนบ้านจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำตัวเองให้นะอยู่ในลักษณะที่ดีที่สุดไม่หยิ่งผยองผงกหัว5ครั้งต่อวันก็ให้จิตใจน้อมต่ำเท่านั้นแต่ก็จะมีคนที่ตีความไปอีกด้านหนึ่งซึ่งผงกหัว5ครั้งต่อวันก็จริงแต่อีโก้นะครับกับสูงเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาก็มีเพราะนั้นเนี่ยในขบวนพรรคคอมมิวนิสต์ผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีลักษณะของคนที่นะครับมีจิตใจในแง่ที่มองปัญหาบ้านเมืองแล้วผมคิดว่าหลายส่วนก็น่าจะตรงกับพี่น้องหลายคนที่อยู่ณปัจจุบันนี้
แต่เมื่อมันมีความลึกลับซับซ้อนในเชิงโครงสร้างอำนาจเชิงผลประโยชน์แล้วยิ่งพี่เสือบอกวันนี้เป็นเรื่องของ2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือมาสร้างประชาธิปไตยแบบสันติวิธีเรียนรู้จากบทเรียนของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พยายามจะทำให้สังคมนั้นเดินหน้าโดยที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโดยสันติประชาชนไม่ถูกใช้เป็นเหยื่อแล้วแก้ปัญหาให้พ้นจากกรอบปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเรียกว่าระบอบจริงๆก็มีแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไปเชื่อในเรื่องของแนวร่วมมุมกลับซึ่งผมก็เชื่อว่านะในเชิงของคนที่มีอิทธิพลถ้าตามที่พี่เสือพูดณวันนี้ที่ได้ฝังตัวอยู่ในการเมืองมานานไม่ใช่ปี10ปีนี้เท่านั้น นะครับมาตลอดเนี่ยก็ปฏิบัติงานกันจนวันนี้มันเริ่มเห็นผลชัดเจนปรากฏการที่ออกมาทำลายอาจารย์ชูพงษ์หรือผมเนี่ยเป็นคนที่จริงๆไม่เกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับอเมริกาอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าได้รู้ได้เห็นถึงคนที่เขาบริสุทธิ์ใจก็ทนไม่ได้ที่ต้องออกมาปกป้องแล้วตัวผมจริงๆไม่มีอะไรครับบอกเลยไม่กลับประเทศไทยแล้วก็ไม่อยู่ในการเมืองนะครับไม่มีจิตสำนึกอยากจะกลับประเทศไทยเลยเพราะครอบครัววางอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าอยากจะเห็นบ้านเมืองมันรอดพ้นจากวงจรอุบาทแล้วเห็นอกเห็นใจพี่น้องนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยพอเราเรียนรู้จากหลายๆท่านแล้วเราก็เห็นสอดคล้องกับแนวทางที่จะให้ประเทศแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่คุยกับหลวงตาชูพงษ์เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับพี่เสือเองพวกเราเองหลายท่านก็ได้คุยกันเราก็รู้นะครับว่าเรานั้นรักชาติเหมือนกันอยากให้ประเทศชาตินั้นพ้นจากวงจรปัญหาจริงๆนะครับก็ทำกันมา3ปีครับส่วนผลวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นพี่น้องก็ต้องถือว่าเป็นของพี่น้องนะเพราะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดก็คือไม่ให้ใครเอาไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครทั้งสิ้นไม่ให้ใครเอาไปอวยเจ้านี่แน่นอนไม่ให้ใครเอาไปอวยดร.ทักษิณหรือนักการเมืองหรือกลุ่มใดอันนี้ก็แน่นอนแล้วก็ไม่ให้ใครเอาไปโจมตีโดยไร้เหตุผลนะครับหรือให้ใครมาทำลายนั้นหลักการที่ดีงามเพราะนั้นก็จะมีการคัดกรองพอสมควรแล้วก็เรียนรู้ตามจังหวะของการเมืองที่สุดแล้วเราก็ถือว่าของจริงเท่านั้นที่จะขึ้นมาในจังหวะที่หัวเลี้ยวหัวต่อก็จะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยไม่จัดรายการไปเรื่อยเปื่อยเพราะกระแสที่มันสอดแทรกเข้ามาเนี่ยมันไม่เป็นคุณนะครับแล้วผมเชื่อมั่นในเรื่องของแนวทางพี่เสือ3ข้อนะครับเรียนไว้เลยว่านะครับเรื่องของการให้ประชาชนไม่กลัวเพราะเกิดจากความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วเมื่อเข้าใจถึงที่สุดว่าเรากำลังสิ่งที่ดีนั้นความกลัวไม่มีผลเลยครับแล้วก็คำวิจารณ์นินทาว่าร้ายนะครับมันก็ไม่มีผลเช่นกันเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์เพื่อชื่อเสียงเพื่อเครดิตเพราะนั้นต่อให้มีใครมาโจมตีกระแทกแค่ไหนพี่เสือผมถึงบอกต้นรายการว่ากระแทกมาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ผมนี่กระแทกกลับทุกรายแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยรู้ความจริงรู้ใจกันมันทำงานต่อกันได้เป็นเพื่อนร่วมรบได้แต่ถ้าอีนี่มันไม่ใช่ของจริงเราอยู่เฉยๆเนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นศัตรูมันจ้องทำลายเราเจตนาไม่บริสุทธิ์อยู่เฉยๆมันก็หาเรื่องมาให้ไม่เว้นแต่ละวันนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นสาระเราดูแล้วมันนะครับสติปัญญาคุณค่ามันไม่ควรค่ากับการไปนั่งเสวนาด้วยผมก็ถือหลักไม่เสวนากับคนพาลแล้วสิ่งที่จะมาอยู่ในมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นก็คัดกรองวันชัยพรมพาเคยเดินเข้ามานะครับไปคุยกับพี่น้องทางยุโรปพี่น้องในกลุ่มที่คิดว่าจะตอนนั้นก็ร่วมงานกันอยู่ผมดูแล้วความคิดมันบอกเข้าท่านะครับใช้ภาษาเหนือนิดนึงมันไม่ไหวนะครับมันหน่อมแนมเอาภาษากลางๆไปเลยก็ได้ก็คือลักษณะมันไม่บริสุทธิ์แล้วก็มันไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ทีท่าก็มวลชนก็ฟังเขาก็ไม่รับนะครับเพราะนั้นก็ตัดออกไปแต่ว่าผมก็ดูว่ามันมีการแข่งกันอยู่ในเชิงแต่ของจริงต้องยอมรับนะครับผมเป็นนักวิชาการฟังหลวงตาชูพงษ์ในที่ผมชอบคืออะไรชอบตรงที่ว่าแนวทางมันคือสันติวิธีแล้วก็แนวทางนั้นไม่ได้ยึดติดกับทฤษฎีไม่ต้องมาพ่นคำทฤษฎีคำใหญ่แล้วคิดว่าตัวเองรอบรู้แต่วิเคราะห์โดยที่มีเจตจำนงให้ประชาชนรู้เท่าทันนะครับอ่านเกมล่วงหน้าทำนายล่วงหน้าแล้วก็บางครั้งก็มีลักษณะความฉลาดในการที่จะตีประเด็นตีปลาหน้าไซไปแล้วก็มีหรือบางทีก็คือนะครับกระตุ้นนะครับซึ่งเป็นชั้นเชิงทางการเมืองซึ่งผมคิดว่านะครับมันเป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าคนที่นะครับพยายามจะช่วงชิงแนวทางไปอีกแนวทางหนึ่งนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ก็คงต้องมาทำลายจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนบางกลุ่มที่นะครับจะแย่งชิงการนำนะครับก็จะตีทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในจุดที่มาพูดให้ประชาชนได้ความรู้นะครับตีไปที่ตัวเผด็จการใหญ่นะครับก็คือทั้งเจ้าทั้งโครงสร้างของเจ้าทหารนะระบบฟาสซิสต์ในแบบพลเรือนทั้งหลายที่อยู่ในระบบองค์กรอิสระนะครับอยู่ในรูปแบบของนักธุรกิจการค้านักการเมืองแล้วก็บรรดาชนชั้นสูงนะครับต่างๆที่มันออกมาในรูปแบบที่เราเห็นว่าเป็น
เป็นองค์คณะที่มาทำลายบ้านทำลายเมืองสร้างสถานการณ์จนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับปากอ้างความดีทั้งหมดอะนะสิ่งที่เขาอ้างนั่นนะเขาบอกดีหมดแต่เขาทำลายหลักการที่ดีแล้วทำให้เกิดผลเสียหายอย่างมหาศาลกับประเทศชาติบ้านเมืองมันก็ดีตรงที่ว่าเราได้บทเรียนนะครับแล้วมหาวิทยาลัยประชาชนเราก็พยายามจะนำเสนอนะบทวิเคราะห์จริงๆได้ยืมเอาความรู้จากหลายท่านมานะครับพี่เสือรวมวิทยากรเราแล้วเกือบ 70ท่านแต่ช่วงหลังเนี่ยเราจะคัดนะครับก็จะเหลืออาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็ถ้าอันอื่นนะนักวิชาการที่พูดแล้วเป็นสาระที่เติมเต็มในส่วนที่ให้ประชาชนนั้นเกิดจิตสำนึกให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปีศาจมารร้ายนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเราบอกคำว่ามารคำว่าร้ายชี้นิ้วไปที่ตัวชั่วร้ายแต่เราไม่ได้ต้องการให้ประชาชนนั้นนะครับเกิดความคลั่งแค้นขาดสติเสร็จแล้วเนี่ยก็ลุกขึ้นมาในลักษณะที่นะครับทำให้ช่องเกิดช่องโหว่ให้เขามาทำร้ายได้ซึ่งพี่เสือนะครับเราก็ยืนบนจุดเดียวกันที่ว่าต้องการให้ประชาชนนั้นนะครับยืนอยู่บนความชอบธรรมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวิธีการในการที่จะชนะนั่นนะเรารู้ว่างานนี้มันจำเป็นต้องล้มพนันกันไปข้างหนึ่งต้องยึดอำนาจคืนมาให้ได้ยึดโดยวิธีการที่อยู่ในกรอบที่เขาคุมนะครับมันไม่ได้เพราะวันนี้เขายึดไปหมดแล้วก็คงจะต้องอาศัยพลังประชาชนจำนวนมหาศาลเหมือนที่ พี่เสือได้พูดตอนท้ายๆนะครับฝากกำลังใจให้พี่น้องที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับมหาวิทยาลัยประชาชนจะยืนหยัดอย่างนี้แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับแนวทางปฏิวัติชื่อมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับ Thai People's Revolutionary University for Democracy Revolutionary Thai People's ก็คือของคนไทย Revolutionary University ก็คือมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิวัติ for democracy ปฏิวัติอะไรเพื่อประชาธิปไตยด้วยความเข้าใจว่าประเทศไทยโลกปัจจุบันนี้เป็นประชาธิปไตยก่อนส่วนจะเป็นรัฐสวัสดิการเป็นสังคมนิยมแล้วก็จะก้าวไปสู่ความเป็นคอมมิวนิสต์นั้นนะครับถ้าเรามองตามความเป็นจริงวันนี้ก็ควรจะมาช่วยกันสร้างเปลี่ยนผ่านให้เป็นประชาธิปไตยก่อนนะครับแล้วลักษณะของการชักศึกเข้าบ้านให้อิทธิพลของต่างชาติเข้ามาครอบงำโดยไม่ดูว่าวิถีและสันดานของคนไทยและภาวะวิสัยในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนั้นเป็นพวกหลงทฤษฎีหลงยุคนะครับซึ่งผมจริงๆไม่อยากจะให้ราคาไม่อยากจะไปพูดถึงด้วยซ้ำเพราะมาแข่งกันในเชิงชิงมวลชนเนี่ยมันก็แพ้หลุดลุ่ยแล้ววันนี้พอแพ้ปุ๊บก็หาทางนะครับกันแน่กันแน่เอาท่านนั้นท่านนี้คือเรียกว่าตกปลาในบ่อเพื่อนบ้านอ่ะกระจอกสุดๆนะครับขบวนที่ออกมาทำเนี่ยไอ้ทั้งหลายผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับกระจอกสุดๆคำนี้ปกติผมไม่พูดใครแต่ไอ้พวกที่กระจอกก็ต้องพูดว่ากระจอกนะเพราะผมนี่มีนิสัยชอบตัดเกรดให้คนอยู่แล้วนะครับตัดเกรดมาพวก50 60เคยตัดให้มาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสว่านะครับพูดไปเลยผมเนี่ยลูกทุ่งชาวบ้านก็อย่างนี้แหละแต่ว่าบอกพี่เสือนะครับว่าเจตนารมณ์บางครั้งเนี่ยถึงจะพูดเหมือนกับจะเป็นลักษณะรุนแรงนะครับใช้คำแรงบ้างอะไรบ้างแต่ก็สำหรับนะสภาวะการบางอย่างมันก็อาหารมื้อหนึ่งก็มีทั้งหวานเปรี้ยวเค็มมันนะครับแต่เป้าหมายสูงสุดนั้นเราต้องการให้เกิดสิ่งที่ได้พูดมานะครับคือเปลี่ยนผ่านโดยสันติบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเมื่อเข้าใจจนถึงมีความกล้าแล้วก็ใช้อหิงสานั่นแหละครับวิธีการเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วในที่สุดเนี่ยถึงที่สุดมาเนี่ยนะครับก็ต้องอารยะขัดขืนก็คือไม่ยอมรับนั่นเองแต่วิธีการไม่ยอมรับนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อไม่ให้เผด็จการเอามาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายพี่น้องประชาชนเราเหมือนที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกและเป้าหมายสำคัญสูงสุดวันนี้ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนระบอบการปกครองโดยใช้พลังของประชาชนใช้พลังของนะครับแนวร่วมต่างๆองค์ประกอบต่างๆร่วมกันวันนี้ทุกอย่างเริ่มไหลเข้ามาใกล้กันเอกภาพทางความคิดเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาหลายฝ่ายหลายส่วนก็ยังลังเลศักยภาพเต็มแต่ไม่มาไม่เป็นไรเราทำงานของเราต่อไปมหาวิทยาลัยประชาชนก็จะยืนยันอยู่เคียงข้างพี่น้องอย่างนี้แต่ว่านะครับพี่น้องนะครับมีข้อมูลใดๆมีข้อคิดใดๆก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้ส่งมาให้โดยตลอดวันนี้ก็มีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาอยู่เยอะแต่ต้องเรียนไปนิดนึงถ้าผมตอบไม่ทันนะครับหรือไม่สามารถจะพูดคุยกับพี่น้องได้ในทุกเวลานะครับก็ตัวก็มีเวลาทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็งานนะส่วนรวมก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดคุยกับพี่น้องอาจจะไม่ได้เต็มที่ไม่ได้แปลว่าไม่ให้เกียรตินะครับห่วงใยเสมอแล้วก็พยายามจะทำเต็มที่แต่ว่าเวลาดึงตัวเองไปหลายทิศทางบางทีมันก็ต้องบางเส้นมันก็จะบางลงก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันนะครับได้ดังใจได้ทุกครั้งพี่เสือครับขอบคุณมากๆแล้วก็ให้พี่เสือช่วยสรุปปิดท้ายอีกนิดนึงก็แล้วกันครับก็คือแนววุฒิของพวกเราเนี่ย1ความไม่กลัว2อหิงสา3อริยะขัดขืนแนวทางสันติวิธีเนี่ย
นั่นก็คือแนวทางสันติวิธีตามวิถีทางประชาชนหรือตามวิถีทางประชาธิปไตยสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือไม่สร้างเงื่อนไขให้ฝ่ายระบอบเผด็จการมาเล่นงานประชาชนได้ครับสิ่งเหล่านี้นะคือสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะต้องยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นและตั้งสติว่าเราจะทำอะไรเราจะเคลื่อนยังไงเราจะนำเสนออะไรอย่าให้เป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยเล่นงานประชาชนได้แล้วก็อยากแก้ตบท้ายและอยากจะบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านพลพรรคเสื้อแดงที่รักและครบทั้งหลายวันนี้ท่านได้ลงทะเบียนเรียนกับมาอะไรของประชาชนแล้วหรือยังครับขอบคุณมากครับกับพี่เสือขอบคุณมากแล้วก็ฝากสวัสดีและความระลึกถึงไปยังพี่น้องที่อยู่ในแวดวงที่กำลังนั่งฟังกันอยู่นะครับยังไงเราสู้กันต่อไม่ทิ้งกันครับเพียงแต่ว่าขบวนที่จะเดินหน้านั้นนะครับหลายเรื่องกำลังพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับเคลื่อนช้าครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องรอคนอื่นไอ้ที่ผมเคยพูดเอาไว้เนี่ยถ้าเราประกาศตัวไวเกินไปลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ามันจะเร็วเกินการนะครับยังไงก็ขั้วถั่วขั้วนะครับอะไรไปแล้วเนี่ยเห็นท่ามันจะอีกอันมันจะสุกไม่ทันเนี่ยนะครับเราเอางาออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่ตอนท้ายๆก็ยังได้นะครับก็ฝากกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณพี่เสือนะครับครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ